แต่ถ้าถามว่าในระยะยาวมันต้องมีสิ่งนี้ในโลกใบนี้ไหมมันต้องมีขึ้นอยู่กับแค่เมื่อไหร่แค่นั้นเองมันก็โชว์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นโลกอนาคตตลาดคริปโตปี2024จะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปคุยกับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิทคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีค่ะปีนี้ปี2024แล้วอยากชวนคุณท็อปมาคุยกันนิดนึงภาพรวมของตลาดคริปโตปี24ค่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะปีนี้เรามีทั้งบิทคอยน์ฮาวิ่งด้วยแถมข่าว ETF ก็มาแรงมากเหลือเกินคุณท็อปคิดว่าไงบ้างคะครับก็ธุรกิจคริปโตเคอเรนซีหรือวงการคริปโตเคอเรนซีเป็นธุรกิจไซเคิลครับทุก4ปีก็จะเกิดปีทองค่ะซึ่งปีทองเนี่ยมันก็จะเกิดหลังจากสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ฮาวิ่งนะครับซึ่งปี2024เนี่ยก็จะเป็นปีทองครั้งที่4นะครับครั้งแรกเกิดตอน2013ครั้งที่2เกิดปี2017ครั้งที่3คือ2021แล้วนี่ก็มา2024คือฮาวิ่งครั้งที่4ซึ่งน่าจะเกิดประมาณ16เมษายนปีนี้ซึ่งหลังจากนั้นตามสถิติแล้วเนี่ยครับ6เดือนหลังจากฮาวิ่งก็ประมาณตุลาคมนะครับตลาดก็น่าจะเข้ามาเป็นจุดพีคของการคึกคักของวงการก็จะน่าจะเป็นปีทอง2024 2025น่าจะเป็นปีที่ดีของวงการสินทรัพย์ดิจิตอลถ้าเกิดเราบอกว่าปีนี้มันเป็นบูรันเลยเนี่ยพูดอย่างนี้เลยได้ไหมคะตามสถิติแล้วนะครับบูรันเนี่ยจะเกิดตอนปีที่เกิดบิตคอยน์ฮาวิ่งแต่บูรันที่แท้จริงที่แท้จริงนะครับจะ6เดือนหลังจากนั้นถ้าดูตามสถิตินะครับฮาวิ่งคือตอนปี2020มันก็เริ่มราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นละแต่บูรันจริงๆเนี่ยคือ2021ฮาวิ่งครั้งก่อนหน้านั้นคือ2016แต่บูรันจริงๆก็คือ2017ฮาวิ่งก่อนหน้านั้นคือ2012มันก็ราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะครับแต่บูรันที่แรงกว่าตื่นเต้นกว่าสนุกกว่าก็คือ2013นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีของบูรันนะครับแต่บูรันยิ่งกว่าน่าจะเป็น2025ตามสถิติแล้วจากสถิติที่ผ่านมานะคะเวลาที่มันเกิดบิตคอยน์ฮาวิ่งเนี่ยราคามันดีดตัวสูงขนาดไหนคะคุณท็อปก็ตอนปี2012เนี่ยครับพอเกิดบิตคอยน์ฮาวิ่งเนี่ยจริงๆราคามันจะปรับตัวเยอะจริงๆก็คือ6เดือนหลังจากนั้นก็ประมาณต้นปี2013ก็จาก11ดอลลาร์เพิ่งไปถึง 1,150 ดอลลาร์ก็ 10,000% ในเวฟแรกสุดเลยค่ะซึ่งมันก็ไม่แปลกใจเพราะฐานยังเล็กอยู่มันสามารถที่จะขึ้นได้เยอะถ้าฐานมันเล็กเสร็จปุ๊บพอปี2016ประมาณปลายปี2016อ่ะครับบิตคอยน์อยู่ที่ประมาณ600ดอลลาร์พอเกิดฮาวิ่งหลังจากนั้น6เดือนกลางปี2017แล้วก็วิ่งจนจุดสูงสุดเนี่ยก็จะ600ดอลลาร์ขึ้นไปถึง 20,000 ดอลลาร์หรือ 600,000 บาทนะครับซึ่งก็ขึ้นเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับเวฟที่1ที่เป็น 10,000% นะครับมันก็พอฐานมันเริ่มใหญ่เปอร์เซ็นต์การขึ้นก็น้อยลงแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ชนิดอื่นเรียกว่าโดดเด่นเลยทีเดียวแล้วคุณท็อปคะในปี2024นี้ค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาต่างให้ความสำคัญกับการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ในส่วนนี้เนี่ยคุณท็อปมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะก็ผมว่าเวฟนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นการมาของเงินของสถาบัน institutional money เป็นหลักค่ะซึ่งใน3เวฟที่แล้วเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนด้วยเงินรายย่อย retail investorนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ถ้า Bitcoin ETF ได้มีการอนุมัตินะครับก็จะมีกองทุนใหญ่ๆอย่าง BlackRock Fidelity ใช่มั้ยครับมีเป็น10 20กว่าต่อคิว ETF ที่ต่อคิวกันเพื่อที่จะออฟเฟอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเงินนะครับให้กับ High Net Worth ให้กับTraditional Investor ได้เข้าถึงแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวมันต้องมีสิ่งนี้ในโลกใบนี้มั้ยมันต้องมีขึ้นอยู่กับแค่เมื่อไหร่แค่นั้นเองจริงๆถ้าดูตามพวกเหรียญต่างๆเนี่ยจริงๆมันคืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับแล้วอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลวิธีการดูเนี่ยมันไม่ได้ดูตามเหมือนหุ้นที่ต้องดู PE ratio D ratio discounted cash flow มันไม่ใช่มันดูที่ network effect economy of scale แล้วก็ network effect มันแชร์ property คล้ายๆกับพวกกลุ่มของแพลตฟอร์ม business นะครับอย่าง Facebook หรืออย่าง LINE ที่ถ้าผมใช้คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนใช้ LINE กันมากขึ้นก็powerful มากขึ้นหรือถ้าผมมีเครื่องแฟกซ์เครื่องเดียวก็เอาเป็นที่ขั้นประตูแต่ถ้าทุกบ้านมีเครื่องแฟกซ์มันเป็นอะไรที่ powerful มากเลยมันไม่ได้มีมูลค่าไม่ได้อยู่ที่เครื่องแฟกซ์แต่มันอยู่ที่จำนวนของคนใช้ที่มากขึ้นเรื่อยๆมันมาจาก network effect เพราะฉะนั้นไอ้พวกอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับไม่ว่าจะเป็น TCP/IP ในยุคที่แล้ว SMTP โปรโตคอลในยุคที่แล้วเนี่ยมันมาจาก network ของคนใช้งานที่เยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีมูลค่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูตามหลักการนี้เลยในการวิเคราะห์เหรียญนะครับมันไม่ได้ดู P หรือ D ratio ละมันต้องดูว่าอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลไหนเนี่ยที่มีเน็ตเวิร์คที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบล็อกเชนพาวเวอร์ที่มันดีเซนทรัลไลซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละทุกเวฟเนี่ย
ม่ใช่ทุกเหรียญที่เป็น alternative coin เนี่ย alt coin จะกลับมาแล้วเหรียญที่มัน reach equilibrium หรือ momentum ไประดับหนึ่งแล้วอย่าง bitcoin หรือ ethereum เนี่ย มันก็ถ้าสมมติคนให้ความสนใจมากขึ้นเงินสถาบันไหลมากขึ้นเข้ามามากขึ้นเนี่ย network มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดายากครับมันต้องไม่มีคนใดคนหนึ่งมาตัดสินใจได้ว่า internet protocol ไหนจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวเพราะมันเป็น free market มันจะเกิดเหมือน DNA mutation เกิด natural selection ขึ้นมาแล้วอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับที่มีเน็ตเวิร์กเอฟเฟคที่คนใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวจริงๆมันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งครับว่าอินดัสทรีนี้สามารถที่จะโตอีกเยอะมากเพราะไม่อย่างนั้นถ้าทุกคนไม่เห็นอนาคตเนี่ยคงไม่กระโดดเข้ามาเล่นกันใช่ไหมครับแล้วผู้เล่นก็ที่เข้ามาเล่นกันเนี่ยก็เป็นสถาบันการเงินเก่าที่มีความมั่นคงมันก็โชว์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นโลกอนาคตมันเป็น stepping stone ของวงการการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก็ดีครับในการที่มีผู้ให้บริการยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นการบริการที่ดีขึ้นต่อลูกค้าทุกคนผมว่าเทรนด์ 2-3 เทรนด์ที่จะมานะครับเทรนด์แรกคือการมาของเงินสถาบันผ่านพวก ETF ใช่ไหมครับเทรนด์ที่2คือการมาของผู้เล่นนะครับของสถาบันการเงินเก่าที่จะมาเป็น infrastructure provider ไม่ว่าจะเป็น custodian solution จะเป็น exchange digital exchange platform ให้คนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเงี้ยเป็นผู้ให้บริการเทรนด์ที่3ก็น่าจะเป็นฝั่งของ investment token ในเมืองไทยเราเรียกว่า investment token ที่ต่างประเทศคือการทำ tokenization ของ real world asset นะครับแปลว่าเราสามารถที่จะ tokenize พวก carbon credit ได้ tokenize พวกยูนิตของไฟฟ้าได้ tokenize ทองคำที่ดินเพชรทองจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็น evolution step ของตลาดหลักทรัพย์ที่อีกหน่อยหุ้นจะเป็นแค่ subset ของ digital asset ทั้งหมดเราสามารถที่จะ tokenize หุ้นก็ได้ tokenize ตราสารหนี้ก็ได้นะครับ tokenize เพชรทองที่ดินอะไรให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันนะ fractional ownership ซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยแต่มันจะเกิดพร้อมกันทั่วโลกในอีกไม่นานก็จริงๆต้องกลับมาที่ basic นะครับพื้นฐานของด้านการเงินก็คืออย่างแรกคือต้องไม่ over invest ใช่ไหมครับอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันเหมือนกับที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาพูดนะครับว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนการ swing my best ball เราไม่จำเป็นต้องมี circle of competence ที่กว้าง มีสิ่งที่เราถนัดแคบๆก็พออย่างที่สองก็คือไม่ควรมายังไงจะมั่นใจอะไรก็แค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ 100% ไม่ควรขายบ้านขายรถไม่ควรกู้เงินคนอื่นมาลงทุนไม่ควรจะลงทุนเกินตัวค่ะนะครับต้องรู้จักการวางไข่ในหลายตะกร้าแล้วอย่างที่3ก็คือต้องดูด้วยว่าผู้ให้บริการที่เราไปให้บริการด้วยบางทีเราทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ไปใช้บริการกับผู้บริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือทำธุรกิจแบบไม่มีเอติกที่ดีก็อาจจะเป็นข้อพิพาทของเขาที่ทำให้เราเสียหายได้นะที่เกิดขึ้นจาก FTX กับหลากหลายชื่อที่เกิดขึ้นมาแม้แต่ในประเทศไทยก่อนจากกันวันนี้ค่ะโดยส่วนตัวคุณท็อปลงทุนในเหรียญอะไรบ้างคะอันนี้บอกไม่ได้เลยครับโอเคค่ะและแน่นอนค่ะนี่คือมุมมองของภาพรวมตลาดคริปโตปี2024จากคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาค่ะและคลิปหน้าค่ะเราจะพาทุกคนไปเจอกับใครอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทางนัตตี้และคุณท็อปขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ